เวลาเป็นของมีค่าแล้วชีวิตของมนุษย์เราก็ไม่ได้ยืนยาวมากนะไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงคนมากมายที่หวังจะดีกว่านี้แต่ไม่คิดจะเดินไปให้ถึงได้แล้วจะมีวันนั้นขึ้นได้อย่างไรในเวลาที่ลมหายใจยังเหลือเราจะปล่อยให้เรือชีวิตล่องลอยไปถึงเมื่อไรกว่าจะพบความเปลี่ยนแปลงอยากทำวันนี้ให้มีค่ากว่าเก่าต้องเริ่มต้นไฟหาไขว่คว้าให้ตัวเราโอกาสข้างหน้าก็จะมีมามีมากกว่าวันที่เคยอย่าหยุดความคิดจะเปลี่ยนชีวิตก็ต้องเรียนรู้ทุกสิ่งในโลกนั้นล้วนเป็นดังครูแค่พร้อมและยอมเปลี่ยนแปลงอย่าหยุดไขว่คว้าออกไปตามหาลับคมความคิดก่อนที่ชีวิตจะล่มจะหมดแรงจะมีแสงใดเล่าส่องสว่างเทียบเท่าปัญญาของเราเองตอนที่รู้ตัวว่าจะต้องพิการขยับร่างกายไม่ได้เนี่ยเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าตรงไหนคือแขนขวาของเราตรงไหนคือหลังของเราขาขวาหรือขาซ้ายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันเป็นเรื่องยากที่จะทำใจได้นะคะในเวลาที่ลมหายใจยังเหลือเราจะปล่อยให้เรือชีวิตล่องลอยไปถึงเมื่อไรกว่าจะพบความเปลี่ยนแปลงอยากทำวันนี้ให้มีค่ากว่าเก่าต้องเริ่มต้นไฟหาไขว่คว้าให้ตัวโอกาสข้างหน้าก็จะมีมามีมากกว่าวันที่เคยอย่าหยุดความคิดจะเปลี่ยนชีวิตก็ต้องเรียนรู้ทุกสิ่งในโลกนี้ครับผมวสุครับคุณใหม่ค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับอย่าหยุดไขว่คว้าออกไปตามหาลับคมความคิดก่อนที่ชีวิตจะล่มจะหมดแรงจะมีแสงใดเล่าส่องสว่างเทียบเท่าเป็นอะไรอ่ะอย่าหยุดความคิดจะเปลี่ยนชีวิตก็ต้องเรียนรู้สิ่งในโลกนั้นล้วนเป็นดังครูแค่พร้อมและยอมเปลี่ยนแปลงอย่าหยุดไขว่คว้าออกไปตามหาลับคมความคิดก่อนที่ชีวิตจะล่มจะหมดแรงจะมีแสงใดเล่าส่องสว่างเทียบเท่าปัญญาของเราเองThank you.
เรามีทางเลือกอยู่2ทางข้อ1ก็คือไม่รับการรักษาอะไรไม่ผ่าตัดก็เสียชีวิตลงหรือ2คุณตัดสินใจที่จะอยู่ต่อถ้าคุณต้องการอยู่ต่อคุณต้องเผชิญชีวิตข้างหน้าให้ได้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อดิฉันตัดสินใจจะอยู่ต่อก็หมายความว่าไม่กลัวที่จะเผชิญอุปสรรคทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตความรู้ก็คืออาวุธอย่างนึงในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเพราะว่าความรู้เป็นบ่อเกิดของปัญญาเมื่อเรามีปัญญาเนี่ยเราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ฉะนั้นเนี่ยจงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้อย่าหยุดพัฒนาตนเองด้วยการหาความรู้นะคะอย่าหยุดความคิดจะเปลี่ยนชีวิตก็ต้องเรียนรู้ทุกสิ่งในโลกนั้นล้วนเป็นดังครูแค่พร้อมและยอมเปลี่ยนไปอย่าหยุดไขว่คว้าออกไปตามหาและพร้อมความคิดก่อนที่ชีวิตจะล้มจะหมดแรงจะมีแสงใดเล่าส่องสว่างเทียบเท่าปัญญาของเรา